สวัสดีครับสวัสดีชาวหน,หนังทุกๆคนนะครับผมสวัสดีทั้งขาประจำและขาจรด้วยนะเพราะว่านี่คือดูคลิปนี้ก่อนดูหนัง e v i l d e a d Rice ถ้าถามว่าผมเนี่ยชอบ e v i l d e a d Rice ไหมต้องบอกว่าผม enjoy แล้วผมเห็นในฟีดแบ็ k จากหน้าฝีนะะผมก็จะเห็นหลายคนเหมือนกันที่เขารู้สึกว่า ไม่ได้ Enjoy. เอนจอยเฮ้ยเชียภาคนั้นดีกว่าภาคนี้ดีกว่าบางคนก็บอกว่าโอ้โหเม่งบ,บดบทอ่อนมากมันกากมากเลยดูไม่น่ากลัวดูไม่ตื่นเต้นอันนี้ก็แล้วแต่ความรู้สึกข,ของแต่ละคนเลยนะแต่ส่วนตัวผมจะบอกว่าอีสัตว์โคตรมัน <laughs> มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์มากที่อยากจะพูดแต่เดี๋ยวค่อยไปว่ากันในคลิปสปอยนะในคลิปที่ไม่สปอยเนี่ยผมจะบอกว่าผมมันเอางี้ผมมันมีส่วนที่ชอบและไม่ชอบในภาคนี้ผมไม่ชอบบางสถานการณ์มันดูแบบอ้าตอนที่จะทำแบบนี้จริงเหรอคีเชไม่ธรรมดาแม่งคันน่ยเป็นคันแบบ <c oughs> อียากจะตบกระบ,บาลมั้งไอ้แยกสัตว์เลยแต่มันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากผมอยากจะแชร์ด้วยกับทุกๆคนมากเลยมีคนพูดหน้าฟีดว่ารู้สึกว่าภาคปี2013สนุกกว่าผมอะรู้สึกเห็นด้วยกับความคิดนี้นะว่าภาคปี2013เนี่ยดูโอเคกว่าภาค e v i i e n เ e Rise ครั้งนี้นะครับผม แต่มีหลายๆคนพูดถึงเรื่องบทเรื่องเรื่องนะครับแล้วก็บอกว่ามันไม่โอเคอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าผมอะ่ะดันเป็นคนที่ชอบความแบบหนังเกรดบีมันอะเออสมัยก่อนเป็นหนังทุนต่ำาเนอะตอนอีวิเดตเดอะอีวิเดตอนภาคแรกในปี1981ไงนะตอนนั้นมันเป็นหนังทุนต่ำถูกไหมแล้วความเป็นหนังทุนต่ำคือมันมันโจกเว้ยเออมันมันคอมเมดี้นะเว้ยสำหรับผมอะอีวิเดตในปี1 9 8 1มันคอมเมดี ขนาดปี2013อ่ะผมยังรู้สึกเลยว่ามันยังมีความแบบตลกร้ายอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมอ่ะ Evil Dead อ่ะมันคือหนังที่กูมาทิ้งตัวและอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ผมไม่เห็นด้วยเวลามีคนพูดว่า Evil Dead ภาคนี้บทอย่างงั้นอย่างน,น,างนี้พูดถึงเรื่องบทผมไม่เห็นด้วยเพราะ Evil Dead ะครับบทไม่เ,เฮีย้ยตั้งแต่ บทแม่งเหี้ตั้งแต่เริ่มตอนนั้นอยู่แล้วบทไม,ไม่มีอะไรเลยเว้ย Evil d e a d อะผมติดเอาง่ายผมถูกตกนะผมถูกตกเออใช้สับร,ร่วมสมัยหน่อยผมถูกตกจากความบ้าบอโดยที่กูไม่สนเลยบทเป็นยังไงตอนนั้น E ีว l d เด d ในปี1981มันก็เป็นเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นที่ขับรถมาต่างจังหวัดมาเที่ยวมาพักผ่อนบลาบลาบลบ,บไอกลุ่มเด็กวัยรุ่นพวกนี้ มันก็จะมีตัวละครที่แบบอดเกง่งเอออดเกง่งอดดีหนังผีมีมีแทบทุกเรื่องฮะหนังผีมีแทบทุกเรื่องอ,งเองดเกง่งอดดีอ่าแล้วอ่ามันก็เผลอไปปลดปล่อยปีศาจออกมาแล้วที่เหลือก็คือโศกนาฏกรรมชิบหายกันทั้งตรงนั้นเลย <c oughs> <c oughs> เนี่ยเนื้อเรื่องไม่มีอยู่แค่เนี่ย <c oughs> คือด้วยความที่ณนะตอนนั้นมันเป็นโปรเจกต์ทุนต่ำเนาะ แล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่เหมือนแจ้งเกิดให้แซมไรมี่แซมไรมี่สามารถทำหนังในงบที่จำกัดได้พองบจำกัดปั๊บเนี่ยเขาก็ต้องเลือกว่าเขาจะโชว์อะไรเขาก็เลือกที่จะทำเป็นหนังเกรดบีหนังเขาหนังแบบเดือดเลือดสาดโอ้โหแม่งพูดขอ,ขอโทษนะครับมีการให้เถาวันเลือ้อยเข้า เข้าร่างเอางี้ละกันเลื้อยเข้าร่างของผู้หญิงถ้าใครเคยดู Evil d a d ตอนภาคอาดีตก็คงจะรู้นะครับเข้าแบบไหนมันก็เต็มไปด้วยความรุนแรงอะประกอบกับความเป็นหนังทุนต่ำนะครับเป็นหนังเข้าเกรดบีมันจึงทำให้ติด โจกอยู่เป็นแบบโจ๊กตลกร้ายคำว่าตลกร้ายของผมใน Evil Dead ก็คือสถานการณ์ที่ทุกคนดูครับคุณจะเห็นเลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นะ่ะมันเป็นสถานการณ์ที่ถึงแก่ชีวิตเอาง่ายๆเลยถ้ากูไปติดอยู่ตรงนั้นกูไม่ตลกแน่นอนแต่แซมไลมี่เขาพยายามเค้นให้มันมีความตลก เพราะว่าเขาต้องการให้มันหลุดโลกมากๆเขาต้องการให้มันดูแบบั่วหนังมันล่ว <c oughs> หนังมันล่วมันมีความรุนแรงปีศาจออกมาเล่นสนุกกับความตายของมนุษย์เพราะฉะนั้นมันก็จะเต็มไปได้วยความรุนแรงตลกร้ายเลือดเนื้อผมเลยรู้สึกว่า Evil Dead Rise เนี่ยเขาโฟกัสจุดเนี้ย ผมรู้สึกว่ามันโอเคถึงแม้ว่าเปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบกับตอนปี2013เนี่ยผมชอบปี2013มากกว่าอ่าด้วยความที่เราชื่นชอบตัวปี1981เนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวปี2013เนี่ยมันก็เหมือนเอาปี1981อะมาขยายอันเนี้ยมันคือการเอา Evil Dead หรือไม่ถ้าพูดชื่อแรกของหนังเลยที่แซมไรมี่เขาเลือกจะใช้คือ Book of the Dead ภ <c oughs> าพยนตร์เรื่องเด e e v ีเหน้าณตอนนั้นเนี่ยเอามาทำในปี2 0 1 3แล้วเหมือนขยายจุดน,นู่นนั้นนี่หน่อยเพิ่มเหตุผลอธิบายให้มันชัดขึ้นเล่าเรื่องให้มันเข้าใจง่ายขึ้นตอนในปี1981เนี่ยมันเป็นหนังที่มันและสนุกก็จริงแต่ว่าเราก็ยังมีส่วนที่ค้างคาใจนะณตอนนั้น,นว่าเอ้ยพิธีกรมแม่งทำยังไงวะ สุดท้ายแล้วเนี่ยรายละเอียดของพิธีกรรมในหนังสือนั้นมีอะไรบ้างมันก็ไม่ได้เจาะจงชัดเจนะนะมันแค่เน้นว่าปีศาจพวกนี้ออกมาแล้วไล่ค่ะคนแล้วเขาก็คราฟซีนเออ Evil Date, อีวิลเดอีกอย่างหนึ่งคือ The e v i วิลเดเนี่ยโดดเด่นคือการคราฟซีนเรื่องคราฟซีนเนี่ยผมพูดหลายครั้งมากว่าหนังอะถ้ามันบทไม่ดี โอเคหนอนหนังก็จะพูดแล้วก็จะด่าจุดนี้ว่าบทไม่ดีบทมันเฮี้ยเดวิลวีเดตแม่งบทเฮี้ยเฮี้ยแบบไม่แคร์ด้วยมึงด่าไปเลยเพราะกูไม่ได้เน้นเพราะฉะนั้นเราก็สามารถพูดได้ว่าบทไม่เฮี้ยถูกปะแต่ว่ามันจะไปโดดเด่นเรื่องการคราฟซีนมันมีการประยุกต์ด้วยนะในสมัยนั้นนะ่ะเอาไม้ยาวๆมาขึงกันแล้วมัดกับกล้องเอาไว้เป็นวิธีการคราฟซีนแล้วเขาชิดซีนพวกเนี้ย โดยที่อยู่ภายในงบที่จำกัดตอนนั้นมันเลยกลายเป็นมาสเตเปียของเด็กฟิล์มมากๆว่าถ้าเป็นหนังฮอลล์เรอร์ที่โหดจัดๆแล้วเน้นคราฟซีนนะสร้างสเปเชียลเอฟเฟคแล้วสร้างเทคนิคพิเศษต่างๆเพื่อปลุกเล้าอารมณ์คนดู The Evil d e a ดทเลยนี่คือมาสเต์พีซของทางนั้นเลยหน้าตอนนั้นเนี่ยเซฟเนคิงเขาถึงชอบภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะเขารู้สึกว่าเฮ้ย ไอ้เฮียทุนเท่านี้แม่งทาได้แค่นี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยจริงๆซีฟเว n นคิงมีหนังที่เขาทําเองด้วยนะเขามีหนังที่กํากับเองด้วยนะซีฟเวนคิงอ่ะเออเป็นหนังเกี่ยวกับรถบรรทุกผมลืมชื่ออีกแล้วไอ้เฮียแม่งที่มันเป็นรถบรรทุกแล้วมันมีตัวตลกอยู่หน้ารถบรรทุกอ่ะเออนั่นน่ะอันนั้นนี่เฮียเหมือนกันเฮียกว่านี้อีกอันนั้นคือเฮียไม่พอแม่งดูไม่เลือกอ่ะนอนหนังเคยโคตรสปอยเลยยังเดี๋ยวโคตรสปอยก็ได้หนังเรื่องนั้นคือเฮียแบบ ปเป็นเฮี้ยจริงๆอะ How อ f the d e เดว่าเฮี้ยแล้วอีเฮี้ยนี่คือเฮี้ยไม่แพ้กันเลยนั่นคือซีมเพนคิงกำกับและเขียนบทเองเรื่องแรกและเรื่องเดียวในชีวิตแล้วนาเขาไม่กำกับอีกเลยกลับ <g rab ble> มาที่เดย์นะตอนปี1น8 1ปนนะมันเน้นเป็นคาบสีเพราะฉะนั้นไอ้พวกเหตุผลต่างๆของหนังสือหรืออะไรก็ตามพิธีกรรมเนี่ยมันไม่ได้ให้เห็นชัดเจนปี2013มมันเหมือนเป็นผลงานที่ทำออกมาเพื่อขยายจุดต่างๆเหมือนให้คนอื่นๆที่เขาไม่เข้าใจและคนอื่น อื่นที่รู้สึกว่า The Evil d a d เนี่ยไม่มีเฮอะไรนอกจากความรุนแรงอ่าถ้าคนที่ไม่ได้แบบคลั่งคล้ภาพยนตร์มากๆคลั่งคล้การถ่ายทำภาพยนตร์มากๆคงจะรู้สึกว่า Evil d a a e เนี่ยเป็นเหมือนภาพยนตร์ที่ไม่รู้จะดูทำไมไอ้เฮไม่แปลกนะ Evil d e ด d ไม่แปลกเลยที่จะมีคนไม่ชอบแล้วรู้สึกว่า มันไม่คุยกับกูมันไม่ถูกปากกูซะเลยมันไม่อร่อยซะเลยอะ่ะเข้าใจไหมแต่สําหรับผมอะ่ะสำหรับคนที่ชื่นชอบหนังเฮลเลอร์อยู่แล้ววิธีการแบบหนัง e v วิเวเดเนี่ยมันคุยกับกูซะเลอะเกินอีวิเวเดตมันอร่อยเลอะเกินและที่อร่อยไม่แพ้กันก็โอ้พัฟ นี่คือวัฒนธรรมการผสมผสานอันเก่าแก,ก่ที่โอพัฟได้ทำให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งบนดาวโลกแห่งนี้ด้วยการนำซีเรียลแสนอร่อยที่กรอบลั่นไปทั้งปัตภีเอามารวมเข้ากับครีมช็อกโกแลตถึง2รสชาติด้วยกันได้แก่รสดับเบิลสเบอรี่และรสช็อกโกแลตจึงกลายมาเป็นโอพัฟซีเรียคลครีมช็อกโกแลตที่ทั้งหอมหวานกลมกล่อมและกรุบกรอบในเวลาเดียวกันว้าว น้ำลายจะไหลโอพัฟซีเรียลผสมครีมชโคโค็อกโกแลต,ตสามารถหาซื้อได้แล้วที่เ e เ e ่ e อีเลฟทุกสาขาและเมื่อซื้อครบสามร้อบาทคุณสามารถเก็บบินเอาไว้นะครับผมเพื่อไปแลกของพรีเมียมน่ารักน่ารัที่เพจโอพัฟได้อีกด้วยมีเหมือนกันนะเพื่อนผมบางคนที่รู้สึกว่าเวลามีคนที่ชอบอีวีเดส์มากๆคุยกับเขาอ่ะเขาจะรู้สึกว่า พวกมึงเวอร์มันไม่มีเฮอะไรเลยนอกจากเลือดและความรุนแรงพิธีกรรมส้นตีนให้ประโยชน์อะไรกับพวกเราบ้างเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดอีว d เ n ดในปี2013ขึ้นมาที่ขยายจุดต่างๆอันเนี้ยผมก็เห็นด้วยว่าอ่อีวิเดภาคปี2013อ่ะดีกว่า e ี i d เ n ดสไรในครั้งนี้แต่ตัวรีโครเนนเนี่ยผมก็เข้าใจเขานะถือว่าเป็น ัสักคติจากแฟนเหมือนกันก็ได้เพราะว่าผมได้ไปดูสัมภาษณ์นะนะว่าตัวลีโครเนนเนี่ยที่กำกับ The e เ l เว e เ Rice ครั้งนี้เนี่ยเขาก็เป็นแฟนของแซมไรมี่เหมือนกันแล้วตัวลีโครเนนเน่ยเขาได้มีโอกาสมาทำกับภาพยนตร์เรื่องนี้จากการที่เขาได้เอาหนังของเขาเนี่ยนะครับ The Hole in the Ground ไปฉายในเทศกาลหนังแล้วตัวแซมไรมี่เขาได้มาเห็นแล้วเขารู้สึกว่าชอบมาก เขารู้สึกว่า The Hole in the Ground ของ Lee Cronen เนี่ยมันเป็นหนังที่เน้นการคราฟซีนคล้ายๆกับเขาตอนนั้นเลยก็น่าจะแบบอารมณ์แบบแซมไรมี่เห็น Lee Cronen แล้วก็เห็นตัวเองตอนวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าตัว Lee Cronen เขาก็ยังเป็นผู้กำกับที่ถือว่าใหม่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแซมไรมี่เขาก็เลยนัดคุยกับ Lee Cronen แล้วก็แบบเอ้ยยูอยากทำไหมเออเห็นยูทำ uh, The Hole in the Ground อะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีคราฟทรงคราฟซีนอะไรนี้ไอเห็นยูแล้ว ไอคิดถึงตัวเองตอนสมัยวัยซารุ่งก็เลยโยนโปรเจกต์มาตัวรีโครแนนเนี่ยเขาก็เลยได้กำกับ The e v e r e s t Rise ในครั้งนี้ถูกไหมครับซึ่งตัว The Hole in the Ground คุณไปหาดูก็ได้หนังปี2019นะครับเซิร์ช The Hole in the Ground ปี2019ก็เจอเลยลองดูก็ได้เออผมไม่ได้ดูนะเออเรื่อง The Hole เรื่อง The Hole in the Ground ผมพูดถึงไม่ได้เพราะยังไม่ได้ดูแต่นั่นคือหนังที่อ่ารีโครแนน ตกแซมไรมี่ได้นะครับเหมือนที่แซมไรมี่ตกเซฟเว่นคิงได้ในอดีตนะ <c oughs> เป็นสถานการณ์คล้ายกันผมว่าโจทย์ของรีโครเนนที่จะต้องได้รับก็คือปี2023อีเวนต์ที่มันจะเกิดขึ้นจากการกำกับของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ภาค2หรือภาค3 เออมันเป็นการกลับมาอีกครั้งจากการที่อี l d e ต์ก็มักจะเกิดในกระท่อมเป็นเหมือนคล้ายๆหนังวันโลเคชั่นนะนะเออเกิดกับคนกลุ่มหนึ่งแรกเริ่มเดิมทีนะครับตัวลีโคนแนนเนี่ยเขาอยากจะสร้างเด e ะอี l d นต์ของเขาครั้งนี้ให้มันดูเป็นสถานการณ์ที่มันใหญ่โตไปเลยเออให้มันเกิดขึ้นในอ,อ,อาพาร์ตเมนต์นี่แหละแต่เขาอยากให้ผีเนี่ยไล่ฆ่าคนในอาพาร์ตเมนต์นั้นทั้งหมดเลยเออให้มันแบบ โห oh, ชิปหายไปเลยในอดีตเดอะอี uh, l Dead เราเคยเห็นผีปีศาจถูกปลุกขึ้นมาแล้วฆ่าคนในกระท่อมใช่ไหมคราวนี้เป็นสารที่ปิดเหมือนเดิมแต่มันจะใหญ่ขึ้นมันเป็นอาพาร์ตเมนต์หนึ่งไปเลยแล้วเขาจะสร้างสถานการณ์หนึ่งขึ้นมาให้คนเหล่านั้นติดอยู่ในอาพาร์ตเมนต์นี้ ออกมาไม่ได้แล้วผีเนี่ยก็จะไล่ติดเชื้อไล่สิงคนไปเรื่อยๆ The Evil d a d มันจะมีกิมมิกหนึ่งก็คือเมื่อใครก็ตามเนี่ยครับที่ถูกคนที่ถูกปีศาจสิงอะทำร้ายมันจะสามารถที่จะแบบเหมือนเป็นแพร่เชื้อได้อะเออพูดคำนี้ดีกว่าจะได้เห็นได้เห็นภาพชัดนะสำหรับคนที่ไม่เคยดู Evil d e a คือมันจะแพร่เชื้อได้คนที่หนึ่งทำร้ายคนที่สองปั๊บแพร่เชื้อได้แล้วแพร่เชื้อแพร่เชื้อแล้วมันจะมีเขาเรียกอะไรลำดับขั้นการ ลำดับขั้นการพูดการเจริญเติบโตอะพูดอะไรมึงลองนึกถึงอเอี้มึงลองนึกถึงเอเลี่ยนอะเอเลี่ยนมันจะมีการเจริญเติบโตใช่ไหมแบบโตเป็นร่างนู้นร่างนี้อีวิลเดสมันคล้ายๆอย่างนั้นแต่มันจะเป็นเหมือนการแพร่เชื้อแล้วก็ขยายสาวกอะแล้วสุดท้ายเนี่ยจอมปีศาจก็จะออกมาในท้ายที่สุดเมื่อไหร่ที่มันปานปลายไปถึงตรงนั้นเนี่ยคือมันจะควบคุมไม่ได้และอะไรอย่างเงี้ยครั้งเนี้ยตัวรีโครเนนเนี่ยเขาก็อยากพาสถานการณ์่ะ ไปให้มันสุดเลยโดยการที่ไอ้หนังสือ Book of the Dead อ่ะมันจะมีอยู่สองเล่มถูกไหมตัวรีคอนแนนเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะมีเล่มที่3ที่มันเกิดขึ้นครั้งเนี้ยเออในปี2023แล้วเล่มที่3ครั้งเนี้ยมันจะเป็นสถานการณ์ที่ใหญ่ขึ้นเราจะได้เห็นอะไรที่มากขึ้นเออ แต่บังเอิญว่าตัวโรเบิร์ตเทพเพิร์ดเขาก็ห้ามตัวรีโคนแนนเอาไว้ก่อนโดยที่เขาพูดกับรีโคนแนนประมาณว่า The Evidence ที่แซมไรมี่ทำในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการตีความพูดผีปีศาจให้มันเกิดขึ้นในสถานที่ปิดสถานที่นึงเกิดขึ้นกับคนกลุ่มหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าสถานการณ์มันใหญ่ไปกว่านั้นถ้าสถานการณ์มันบานไปลายไปกว่านั้นปีศาจของแซมไรมี่ในเนี่ย มันจะไม่ต่างจากซอมบี้เลยตัวรนะีโคแนนเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเออว่ะแม่งจริงเขาก็เลยทำให้มันสเกล กลับมาอยู่ที่ครอบครัวครอบครัวหนึ่งเหมือนเดิมอย่างที่เกิดขึ้นในอิบิเลสไรส์ครั้งนี้นะครับแล้วเขาก็พยายามนะพยายามใส่อิส e r เอกนูน่นนี่นั่นเข้าไปถ้าใครที่เคยดูตัวเวอร์ชันน1่8 1มาก่อนเนะี่ยคุณจะรู้ว่ามันมีโครงอะโครงเส้นบางอย่างที่มันยังยังยังคล้ายเดิมอยู่แล้วก็การมาของผีที่เกิดจากมนุษย์คันคันคนหนึ่งที่ไอเฮียพยายามอ่านหนังสือไอเฮียเนี่ย ไปเจอมึงเจอหนังสือสภาพนั้นเนี่ยอะอาจจะมีคนอยากอ่านก็ได้คันไงกูไม่รู้นี่ว่ามันจะเกิดแบบนี้ในอีวิลเดสมีต้องมีอะมึงต้องมีคนคันคน,นไปหยิบไอ้หนังสือส้นตีนนี่มาหน้าตามึงกูอ่านจดหมายลูกโซ่มันจะมียุคหนึ่งที่จดหมายลูกโซ่ระบาดใช่ปะ่ะ อ่านจดหมายลูกโซ่กูยังหัวใจพะวะพะวงเลยว่าไอ้เฮียจะเป็นจริงหรือเปล่ามึงเป็นว่าใครเกิดทันบ้างจดหมายลูกโซ่อ่านปับ๊บเมื่อมึงอ่านแล้วถ้ามึงไม่แชร์ต่อไปอีก50อ e ีเมลหรือ100อ e ีเมลบางอันแม่งพีคมากคือ1,000พ e อีเมลมึงสร้างโจทย์ให้กูเยอะแล้วเกินถะ้ายากแล้วเกินแะล้วแต่ถ้ามึงไม่ทำอย่างนี้มึงไม่ส่งเท่านี้มึงจะมีอันเป็นไปกลัวทิ อกูอ่านจดหมายลูกโซ่กูยังใจปแป้วเลยเจอหนังสือนี่อยู่ในสถานที่ที่โคตรน่ากลัวเลยเป็นกูนะกูจะไม่อ่านมันเด็ดขาดแต่ในอีเ d e ต d มันจะมีคนอา่อานอ่านไม่ออกก็พยายามพยายามคือเหมือนอย่างปีสอง3สิบสาอย่างเงี้ยไอเฮียนั่นที่เจอหนังสือก็ไม่อ่านไม่ออกนะพยายามไปนั่ง ฝนนังหีอะไรอ่านจนออกจนอ่านภาษากูจําไม่ได้แล้วด้วยมันอ่านอะไรแบบคาดวูคูรักคูค่าคูคาตเฮ้ยอย่างสักพักผีแม่งออกแล้วตัวรีโคนแนเนี่ยเขาก็พยายามนะเออในขณะที่เซตอัพของเขามันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ใช่กระท่อมแล้วอ,อ่เรื่องราวมันเปลี่ยนยุคสมัยมันเปลี่ยนเนาะเขาก็พยายามแล้วที่จะปรับให้มันดูร่วมสมัยมากขึ้นแล้วก็ไปเน้นสิ่งที่คนชอบในอีเวตมาตลอดก็คืองานคราฟซีนงานบิวอัพเข้าเรื่องเร็ว ใครไปดูมึงจะรู้ว่าเข้าเรื่องเร็วสําหรับแฟนใหม่หมๆนะก็อาจจะรู้สึกตกใจหน่อยเออสำหรับใครที่ไม่เคยดู e v วิเว a ดมาก่อนเลยอะ่ะเวลาคุณไปดูอี d ิเว Rise เออคุณก็อาจจะตกใจหน่อยว่าอู้เข้าเรื่องเร็วจังเว้ยมันเหมือนไม่ได้สตาร์ทที่0ูนย์หรือ1อะ่ะมันสตาร์ทที่20เลยแล้วมันก็จะไปร้อยแป๊บเดียวมันร้อยแล้วมันก็จะค้างอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็จะไม่หยุดอีกต่อไปแล้วมันจะไม่แผ่วจนกว่านังจะจบ EVDA เ e เดตเป็นแบบนั้นผมเลยรู้สึกว่า อีว l d เดตไรส์เนี่ยเขายังมีความพยายามนะในการคงไว้ซึ่งสิ่งที่มันดีอยู่แล้วของ Evil d เ a d อ่ะีวิวเดเป็นหนังที่สำหรับผมอะ่ะพอจู่เขาไปอีวิเดตปับ๊บผมไม่ต้องการหาเหตุผลในหนังเรื่องนี้เลยอืมผมอยากได้ความดุเดือดเอางี้เอางี้อีวิวเดทำให้ผมรู้สึกกลัวเครื่องครัวอันหนึ่งได้เห็นแล้วกลัวเลยเออกูกูไม่พูดแล้วกันเพราะว่าผมว่า อันเนี้ยคุณต้องไปเห็นเองว่ะแต่ดูอ v มพิวเด r ไรสกูกลัวเครื่องครัวอย่างหนึง่งไปเลย <laughs> ใครดูแล้วห้ามพิมพ์นะไอสัตว์ถึงแม้ว่าช่องรีวิวบางช่องเขาจะพูดกันแต่หนอนหนังรู้สึกว่ามึงต้องไปเห็นเองอะ่ะ เออมึงต้องไปเห็นเองมึงจะได้แบบไม่ทันตั้งตัวไงถ้าไม่รู้อะไรเลยมึงจะได้ไม่ทันตั้งตัวแต่มันจะมีเครื่องครัวอย่างหนึ่งที่โคตรน่ากลัวเลยกูกล so ัว <c oughs> เครื่องควอัน,นั้นไปเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะครับผม The e v e r y d a y Rise ผมรู้สึกว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดีนะเออแต่ก็ไม่ได้ดีทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ได้เท่ารุ่นพี่พักก่อนๆมานะครับอย่างน้อยๆผมก็รู้สึกว่าเหมือนได้กลับ แบบคืนสู่เย้าอ่ะเออเหมือนได้คืนสู่เย้าได้มาหวนคืนบรรยากาศที่เรารู้สึกว่าได้ดูหนังบ้าๆบอๆตลกๆตลกฮ่าๆไอเฮี้ยจี้ไอทารู้ไปดูถ้าใครที่สามารถรับเรื่องแยะเรื่องแหวะเรื่องเลือดเรื่องอะไรได้เนี่ยผมว่าคุณ enjoy แน่ๆผม enjoy นะแล้วก็เรื่องบทเรื่องเรื่องอย่างที่บอกนะ evade เรื่องบทเรื่องเรื่องตั้งแต่ไหนแต่ไรคือมันมันมัน,มน บทมันนิดเดียวอะ่ะเป็นหนังที่เน้นคราฟซีนเหมือนเด็กฟิล์มมาโชว์ของกันเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่าเรื่องบทอ้อก็เฮี้ยเฮี้ยตามระเบียบ <laughs> นี่คือเรื่องจริงของ The e View d a d ที่แม่งเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แล้วแล้วทุกคนก็ชอบบทเฮี้ยๆอันนี้ที่แม่งคราฟซีนแล้วก็โคตรมันอะไรเงี้ยเรื่องการแสดงไม่ติดนะครับเรื่องนี้จริงๆโดดเด่นนะตั้งแต่ t e View d ตั้งแต่ไหนแต่ไรแม่งเล่นคือ ไอเฮีย้ยจี้อ่ะยิ่งตอนปี 19, 18, 1 9ึ่ปโคตรจี้เลยเพราะฉะนั้นดู e ีวิเดท d ภาคนี้ผมก็รู้สึกว่าการแสดงก็ยังทําได้ดีครับก็ยังมีความจี้ <c oughs> ผีมันก็ยังยีวยวนกวนประสาทเหมือนเดิมเลยอย่างเงี้ยนะครับถึงแม้ว่าจะ น้อยนะน้อยลงไปความยียวนกลมศาสตร์ของผีก็รับได้นะครับอยู่ในเกณฑ์รับได้มันไม่มีปัญหาอะไรส่วนเรื่องการตัดต่อพโรชั่นสำหรับผมเนี่ยเรื่องนี้ผมชอบไอตัวที่เขาทำํำช็อตเหมือนเป็นชิปโฟกัสอ่ะเขาแบ่งเฟรมให้มันดูประหลาดประหลาดจริงๆไอเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ ใครดู t h e Evil Dead มาตั้งแต่ภาคแรกนู้นเนาะคุณจะรู้ว่าเรื่องนี้เขาก็เน้นตอนนั้นคือมันเน้นเพราะามันเป็นหนังทุนต่ำอย่างที่ดูคนรู้เพราะฉะนั้นเวลาบิลเขาจะเข้าแคบเลย <S <S เพื่อความอึดอัดอ,อะแบบเข้าแคบลูกะตาบางช่วงไม่มีช็อตกว้างเลยด้วยซ้ำนะแคบลูกะตาเห็นแผลแคบลูกะตาเหมือนมีตัวละครตัวหนึ่งถูกแทงที่ข้อเท้าอย่างเงี้ยเขาก็ซีอูข้อเท้าเพราะข้อเท้าเขาเซ็ตเป็นหุ่นขึ้นมาถูกปะเขาเซตแค่ขาไงเขาไม่ได้เซตหุ่นคนทั้งคน่ะ เขาเซตแค่ขาเพราะฉะนั้นเขาก็ซีอูแค่ขาเฉพาะส่วนที่เป็นหุ่นที่มันสามารถถ่ายได้เขาก็ซีอูแค่ขาเว้ยแล้วก็ซีอูแค่หน้านักแสดงนักแสดงก็จะเล่นแค่แบบดูคราบมาันก็จะเจ็บอยู่แค่นี้เห็นอยู่แค่นี้แล้วก็เห็นขาที่โดนแทงคือรู้ว่าหุ่นอย่างเงี้ยหนังเรื่องเนี้ยเขา บี o อนไปกว่านั้นก็คือใช้ซีนพวกนี้มาผสมกันอยู่ในช็อตเดียวเลยให้เห็นแค่ลูกกระตาแม่งแบบเหมือนชิปโฟกัสกันห่างเฮี้ยๆเลยเหมือนแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเห็นหน้าผมตรงนี้แล้วชิปโฟกัสไปเห็นอู้นคนยืนอยู่ตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เอามาประยุกต์ใช้ให้มันยังมีกลิ่นของ i v i l d e a d ยุคคลาสสิกอยู่เอางี้ละกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องโพสต์เอร์ชั่นผมว่า ค่อนข้างโดดเด่นเลยนะเออในภาคนี้นะครับผมโอเคนะเออถือว่าสำหรับผมถือว่าพอใจนะครับกับ e v i l d e a d Rise แต่คะแนนก็คงไม่ได้เวอร์มากนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผม e v i l d e a d Rise ในปี2023ขอให้ไว้ที่6.5คะแนนครับอประมาณนี้คุณลองดูนะว่าชอบไม่ชอบอย่างไร e v i l d e a d Rise ผมชอบนะและเอาจริงๆนะผมก็ยังรู้สึกว่า เอนจอยได้เว้ยเออผมอยู่ในกลุ่มคนที่เอนจอยได้นะครับไม่ได้รู้สึกมีปัญหาอะไรอยู่ในเกณฑ์ชอบมันด้วยซ้ำเนาะแต่เนี่ยคะแนนสำหรับผมถ้าถามว่าจะให้เท่าไหร่ก็เท่านี้นะครับ6จุดห้าคะแนนแล้วก็อย่าลืมครับโอพัฟตัวนี้เป็นตัวซีเรียลผสมครีมช็อกโกแลตนะครับมีทั้งรสช็อกโกแลตและรสสตรอบเบอรี่เพียงถ้วยละ10บาทเท่านั้นนะครับสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขานะครับแล้วก็เอออย่างหนึ่งนะครับขอขอบคุณเสื้ออริเ ac อ็กซ์แอคแท็กออไททัน ด้วยนะครับผมนี่สกรีนที่แขนตรงนี้ด้วยว่าแอคแทกอทเทนนะครับสวยดีสวยดีนะครับลองดูนะถ้าใครสนใจก็เซิร์ชที่ช h อป e ีก็ได้นะช h อป e ีหรือ Lazada ได้หมดเลยนะครับเซิร์ชว่าอา i ีเกียก็ได้ภาพยนต์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนต์ที่ครบทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนต์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ